ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่เวทีเสวนาวิชาการและนำเสนองานวิจัยค่ะภายใต้หัวข้อระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะดิฉันนางสาวพรวรัตน์ฟุ้งพิริยะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้คือเพื่อให้เป็นการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นรวมถึงเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติที่มีอยู่ณปัจจุบันอีกทั้งยังเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งทิศทางในอนาคตค่ะดิฉันขอเรียนกำหนดการอย่างคร่าวๆดังนี้พิธีเปิดโดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำดับถัดไปเป็นการนำเสนองานวิจัยโดยคณะผู้วิจัยค่ะต่อด้วยการเปิดพื้นที่ในการเสวนาระดมความเห็นจากนั้นคือช่วงเวลาของ Q&A และส่วนสุดท้ายคือการกล่าวสรุปและปิดงานค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานได้ที่ QR code ในเอกสารที่ท่านได้รับค่ะและขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามและส่งคืนแบบสอบถามที่หน้าห้องด้วยนะคะขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยศรีสุชาติขอโทษค่ะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเปิดงานเวทีเสวนาวิชาการในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดงานกับทางคณะเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้นะครับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับในนามของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์ความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมนะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังนะครับในงานของเรื่องของระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อความยั่งยืนเป็นธรรมและยั่งยืนในวันนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สังคมจับตามองนะครับแล้วก็เป็นผลกระทบใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเกิดจากภาวะที่เราเรียกว่าเป็นซิลเวอร์สึนามิเนี่ยนะครับก็คือประชากรในวัยรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยที่เกิดปีหนึ่งประมาณสัก1ล้านคนติดต่อเป็นเวลา20ปีเนี่ยกำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการสร้างระบบความคุ้มครองทางสังคมที่จำเป็นแล้วก็มีความเป็นธรรมและให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็เป็นพันธกิจหนึ่งนะครับที่คณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้มีการทำวิจัยแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารต่อสังคมในประเด็นนี้เพราะคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็สืบเนื่องด้วยในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พรรคการเมืองกำลัง ที่จะทำนโยบายในการที่จะหาเสียงในขณะเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าจะมีพรรคการเมืองที่จะเข้าเป็นรัฐบาลสามารถที่จะนำนโยบายเหล่านี้ที่ทางคณาจารย์ของเราเนี่ยได้มีการคิดแล้วก็วิเคราะห์เป็นอย่างดีนะครับที่จะนำเสนอในประเด็นต่างๆก็คือ2ท่านคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีลาวกุลนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.ธีปกรนะครับที่ติคุณชัยนะครับซึ่งทั้ง2ท่านก็ทำเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่จะมีการนำเสนอนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมเสวนานะครับในช่วงถัดไปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับมีทั้งประสบการณ์ทั้งในด้านการเมืองประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการประสบการณ์ในด้านการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะทำเรื่องนี้สู่สังคมนะฮะภายใต้หลักวิชาที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเรื่องของประชากรที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะที่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการบริหารจัดการทั้งในแง่ของการดูแลด้านสุขภาพนะครับเพื่อให้คุณภาพชีวิตของท่านเหล่านั้นเนี่ย อยู่ดีมีสุขนะครับหรือเรื่องแม้แต่ในกรณีถึงเรื่องของการใช้งบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยให้ความสนใจนะครับหรือแม้แต่ในประเด็นของระบบบำนาญที่มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับณวันนี้เนี่ยถ้าเราเกษียณเนี่ยข้าราชการก็เป็นระบบแบบนึงนะครับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมก็เป็นแบบนึงนะฮะแรงงานนอกระบบ
ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนที่ไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยไม่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งส่วนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าได้รับความคุ้มครองโดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาท700 800ตามอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งส่วนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาวในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยจำนวนเงินแค่นั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องมาคิดหาทางออกร่วมกันนะฮะในแง่ของการที่จะทำให้ระบบเหล่านี้เนี่ยลดความเหลื่อมล้ำนะในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้เกิดความคุ้มครองที่ดีแก่สังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมนะครับของคณะเราจริงๆเรามีศูนย์วิจัยอีก5ศูนย์นะครับที่ดูแลในด้านต่างๆวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำซึ่งศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมก็มาแสดงบทบาทหน้าที่ในการเป็นนักวิชาการที่จะต้องบอกหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องให้กับสังคมนะครับวันนี้จริงๆเราก็เชิญพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับมาร่วมด้วยนะท่านอาจจะฟังจากไลฟ์จากตัวเข้าร่วมออนไซต์เนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อการที่จะผลักดันเรื่องนโยบายต่างๆแล้วก็คิดว่าพันธกิจที่สำคัญของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือการให้ความรู้นะแก่ประชาชนให้ความรู้แก่สังคมแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับสังคมนะฮะในเรื่องที่ถูกต้องและควรทำนะครับในโอกาสนี้ผมต้องขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับท่านคุณหมอประทีปนะครับท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับดร.เดชรัตน์นะครับแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านของเราและผู้ดำเนินรายการนะครับท่านอาจารย์ดร.เกียรติอนันต์นะฮะจริงๆยังมีออนไลน์ด้วยนะท่านอาจารย์ออนไลน์เข้ามาอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์เอื้อมพรศาสตราจารย์เอื้อมพรนะครับซึ่งท่านก็ทำเรื่องการเงินการคลังระบบภาครัฐมาเป็นเวลานานนะเป็นศาสตราจารย์ที่น่าจะตอนอายุน้อยที่สุดด้วยนะครับของเศรษฐศาสตร์นะก็ขออนุญาตโฆษณาประชาสัมพันธ์คณะไปในตัวด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านคณบดีค่ะและในส่วนถัดมาขอเชิญท่านคณบดีมอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพหมู่กันค่ะขอเชิญคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดสัตว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีลาวกุลและดร.ทิพกรจิทิติกุลชัยค่ะแล้วก็เกียรติอาจารย์ดร.เกียรติอนันต์ลวนแก้วค่ะในลำดับถัดมาขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีลาวกุลและดร.ทิพกรจิทิติกุลชัยนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยค่ะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับที่อยู่ในที่นี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาช่วยกันสนับสนุนเคลื่อนไหวถือว่าเป็นการช่วยขับเคลื่อนนะครับให้กับประเทศในครั้งนี้ถ้าเรามองเรื่องของบำนาญผู้สูงอายุเนี่ยส่วนตัวผมก็คิดว่าเหมือนกับเรื่อง PM 2.5เหมือนเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วก็มีข้อเสนอเยอะแยะอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เกิดกันสักทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะขออนุญาตนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโดยคร่าวๆนะครับซึ่งเราจะมีเอกสารนะครับที่จะแจกผ่านทางสื่อของเรานะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับก็การนำเสนอวันนี้จะพูดถึงเรื่องของหลักๆเลยประเด็นสำคัญก็คือสรุปประเด็นเรื่องของขมวดเรื่องภูมิหลังทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็
จะรายงานเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ว่าจะข้อมูลไมโครเดต้าว่าลักษณะคนหรือผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างแล้วก็อัปเดตในเรื่องของโปรเจคชันเรื่องของงบประมาณกับช่องว่างทางการคลังนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับว่าในมุมมองต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นอะไรยังไงบ้างและสุดท้ายก็เราก็จะจบด้วยการพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะครับในการทำยังไงถึงทำให้มันปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้สักทีนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกอีกประมาณ100หน้าใน PowerPoint นี้นะครับก็สามารถไปรับชมได้นะครับก็หลักๆโครงการนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะครับโดยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งเราก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของ1ก็คือดูเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยพ้องยิ่งยุคหลังโควิดนะครับว่าโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในประเทศไทยอันที่2ก็คือเราดูเรื่องของอัปเดตในเรื่องของโปรเจคชันนะครับซึ่งเราก็มีทำกันมาเป็น10ปีแล้วแต่เนื่องจากหลังจากเกิดโควิดเนี่ยงานนี้ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของดูว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่แนวโน้มเป็นยังไงต่อไปในอีก20ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ดูในเรื่องของทางเลือกในเรื่องของแหล่งรายได้นะครับว่าเรามีออปชันยังไงบ้างแล้วก็โดยพ้องยิ่งถ้าเกิดเรามองในมุมที่ว่าเราควรจะต้องมีการร่วมจ่ายไหมแล้วก็มันจะมีผลยังไงต่อเรื่องของการระบบงบประมาณนะครับแล้วก็สุดท้ายคือดูเรื่องของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าทำยังไงถึงจะขับเคลื่อนได้แล้วก็โดยพ้องยิ่งเราจะหาแหล่งเงินหารายได้มาจากไหนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ก็ภาพใหญ่ๆก็คือหนึ่งก็คือดูทางด้านเทคนิคนะครับเชิง quantitative ก็ตามที่เรียนให้ทราบไปแล้วมีดูทั้งแบบเรื่องของผู้สูงอายุกับดูเรื่องของตัวเลขแมกโครอีกส่วนหนึ่งก็คือดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองซึ่งก็เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับซึ่งก็มีหลายท่านในที่นี้ก็ได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับก็ต้องขอบคุณครับทางทีมเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ยอดเยี่ยมฝั่งนู้นด้วยนะครับของเราก็แบ็คกราวด์ของประเทศไทยนะครับซึ่งจริงทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็พื้นฐานก็คือเราต้องคุยกันก่อนว่าเรื่องระบบบำนาญแห่งชาติเนี่ยหรือบำนาญผู้สูงอายุเนี่ยมันคือความคุ้มครองทางสังคมหรือโซเชียลโปรเทคชันประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับบริบทของเราเองก็คือมันช่วยคุ้มครองความยากจนให้คนที่พอพ้นจากวัยแรงงานไปเป็นวัยเกษียณแล้วเนี่ยเราจะสามารถคุ้มครองเขาได้จากความยากจนนี่คือเป้าหมายสูงสุดของสิ่งที่เราคุยกันอยู่นะครับคือคุ้มครองความยากจนผู้สูงอายุแล้วก็ถ้าเราจะคิดเรื่องนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงความเป็นจริงว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหลื่อมล้ำขนาดไหนนะครับในภาพผนวกจะมีรายละเอียดให้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จนเลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขาเวลออฟหรือว่ามีความเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้อันนี้คือประเด็นที่สำคัญเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำออกจากสมการในการคิดเรื่องบำนาญแห่งชาติได้นะครับความไม่เป็นธรรมของเราเกิดอะไรขึ้นทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจริงๆ มันมีข้อมูลมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็เป็นที่รับรู้กันในระดับโลกว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่เหลื่อมล้ำที่สุดในโลกจากข้อมูลที่เราได้ศึกษานะครับเราพบว่าคนเรือนระดับล่างเนี่ยคนระดับล่างเนี่ยข้อมูลย้อนหลัง SES ตั้งแต่ปี1986นะครับเขาไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยเราปล่อยให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบนี้คือคนระดับล่างแทบไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยนะครับเราก็เห็นแล้วด้วยว่าจากตัวเลขมองย้อนหลังไปไกลๆเนี่ยแรงงานของเราที่ทำงานกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมมันคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยรายได้เขาโตไม่ทันเงินเฟ้อแล้วที่ไม่แฟร์ยิ่งกว่านั้นก็คือผลิตภาพแรงงานหรือ labor productivity เนี่ยครับมันโตเร็วกว่าค่าจ้างโตเร็วกว่า GDP ด้วยซ้ำแปลว่าอะไรเราคนมนุษย์จำนวนมากที่ทำงานมนุษย์เงินเดือนเนี่ยไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมอย่างที่เขาควรจะได้จากมาผลิตภาพการทำงานของเขาตามมูลค่าที่เขาสร้างเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบเก็บไว้ในใจอะครับว่ามันคือบริบทความเป็นจริงของประเทศแล้วในทางตรงกันข้ามเนี่ยหลายท่านก็จะทราบกันดีว่าเราเป็นประเทศที่ติดอันดับท็อป10ของโลกในเรื่องของมีบิลเลียนแนร์หรือมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็10ปีที่ผ่านมาเนี่ย50ตระกูลที่รวยสุดของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็รวยด้วยการได้เปรียบจากโครงสร้างต่างๆเนี่ยเขารวยขึ้นปีละ 20-30% นะครับปีละนะครับเพราะนั้นแบบ10ปีที่ผ่านมาเขารวยขึ้น6เท่า8เท่าแล้วก็มีตัวเลขอีกหลายอย่างในภาคผนวกแสดงให้เราเห็นว่าเราประเทศเราไม่ได้จนแต่เพียงแต่ว่าเราควรจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นธรรมมากกว่านี้นะครับซึ่งนั้นชัดเจนว่าเรามีปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมประเด็นในการคิดเรื่องนี้เราอาจจะคิดด้วยกรอบคิดที่คิดว่าโอเคเราสามารถมีงบประมาณได้เท่านี้มีแนวโน้มเก็บเงินภาษีได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางดูแลคุณภาพชีวิตให้คนไทยดีขึ้นมาได้หรอกเพราะเราไม่มีเงินผมคิดว่าลอจิกอันนี้เป็น
แนวคิดที่อาจจะไม่ได้นึกถึงความเป็นจริงในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะเพราะนั้นในการคิดเรื่องนี้ขออนุญาตเรียนว่าต้องคำนึงถึงความไม่เป็นธรรมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยนะครับสำหรับในเรื่องของความพยายามขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนี่ยย้อนหลังกลับไปก็มีทั้งงานวิจัยหรือว่าการเสวนาพูดคุยย้อนหลังไปตั้งแต่15ปีก่อนนะครับตั้งแต่อาจารย์อมาสยามวาลาคุณหมอวรขอโทษครับอาจารย์วรเวศนะครับอาจารย์วรวรรณชาญวิทย์และอีกหลายๆท่านมีงานศึกษามากมายเลยนะครับเป็น10แล้วรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะILO หรือว่าธนาคารโลกนะครับก็ศึกษาทำโปรเจคชันประเทศไทยควรจะทำแบบนี้ควรจะมีแบบนี้มากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ในเชิงแนวคิดในทางวิชาการเท่านั้นก็ยังมีความขับเคลื่อนของภาคการเมืองแล้วก็ภาคประชาชนนะครับพยายามผลักดันพ.ร.บ.หลายฉบับแต่เราก็ถูกตีตกหมดก็ด้วยเหตุผลพื้นฐานก็คือไม่มีเงินเป็นภาระงบประมาณนะครับมันผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศนะครับอาจจะเกิดการจ่ายเงินซ้ำซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปไหนกันสักทีหรือถ้าพูดถึงในประเด็นทางเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยครับพฤษภาคมปีที่แล้วก็มีการผ่านความเห็นชอบโดยรัฐสภานะครับก็อภิปรายกันร่วม5ชั่วโมงแล้วก็ในทิศทางเห็นตรงกันหมดไม่ว่าจะมาจาก พรรคฝ่ายค้าหรือพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นชอบในเรื่องของรายงานศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายนะครับของบำนาญพื้นฐานแห่งชาติซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรก็ใช้เวลาเป็นปีๆนะครับเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆจากนักวิชาการมาให้ความเห็นสรุปจนตกผลึกทราบว่าควรจะหามองเรื่องแหล่งรายได้ไปจากทางไหนเป้าหมายของเราที่ต้องการคืออะไรแล้วก็แนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เหมาะสมด้วยนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็ส่งให้กับครม.ตอนนี้ก็รอทางครม.อนุมัติอยู่นะครับก็ถ้าครม.พิจารณาดำเนินการต่อก็น่าจะสามารถเดินหน้าต่อได้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในภาคประชาชนนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบขอบคุณคุณหมอประทีปนะครับที่กรุณามาในวันนี้ก็เสมือนท่านเป็นเสียงจากตัวแทนภาคประชาชนเพราะโชคดีว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับปีนี้ก็ได้มาจับประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงผู้สูงอายุเพราะนั้นก็ได้ผลักดันเรื่องนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วนะครับก็ลงพื้นที่มีลงไปถึงแบบรากหญ้าแล้วก็ในทุกๆพื้นที่นะครับแล้วก็ผ่านเครือข่ายของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเองก็มีการผลักดันในเรื่องนี้แล้วก็เป็นฉันทามติที่สะท้อนเสียงความต้องการของสังคมออกมาแล้วว่าเขาต้องการให้มีความคุ้มครองความยากจนของผู้สูงอายุนะครับก็หวังว่าจะสามารถทำให้เกิดเป็นพลังทางการเมืองต่อไปนะครับก็คือในขั้นตอนของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็คือนำเสนอครม.นะครับเพื่อขับเคลื่อนต่อก็ จากเส้นทางบำนาญนี้ต้อง ขอขอบคุณทางไทย PBS นะครับสำหรับอินโฟกราฟิกอันนี้ก็คือย้อนหลังเราก็จะเห็นว่ามีมาเป็น10ปีแล้วนะครับของเส้นทางที่พยายามจะผลักดันในเรื่องนี้ต่างๆซึ่งทุกท่านก็เห็นภาพกันดีว่าเราก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับต่างก็ถูกคัดค้านถูกตีตกมาโดยตลอดแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าปี62ที่มีเลือกตั้งเนี่ยมีพรรคไหนที่นำเสนอบ้างนะครับก็มีตั้งแต่พลังประชารัฐนะครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยไม่เสนอนะครับมีพรรคก้าวไกลนะครับตอนนั้นเสมอ 1,800 บาทมีพรรคชาติพัฒนาชักพรรคชาติไทยพัฒนาหลายๆพรรคเนี่ยก็ได้เสนอเอาไว้นะครับแต่ก็4ปีที่ผ่านมาก็พิจารณากันว่ามีพรรคไหนพยายามผลักดันสิ่งต่างๆตามที่ได้หาเสียงไว้หรือไม่นะครับ ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็มีอยู่หลายพรรคเช่นกันนะครับก็เสนอขึ้นมาแล้วเป็น 3,000 บาทแต่ว่าทุกท่านก็น่าจะทราบดีว่ามันใช้ภาระเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นคำถามพื้นฐานก็คือที่คุณเสนอกันเนี่ยคุณจะเอาเงินมาจากไหนนะครับก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับเราไม่ใช่เพียงแค่ล่าสุดเนี่ยก็คือทางพรรคพลังประชารัฐก็เสนอด้วยนะครับ3,000 บาทกลายเป็นขั้นต่ำไปแล้วจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาท 5,000 บาทนะครับก็ถือว่ามันค่อนข้างสะท้อนว่ามันคือสิ่งที่เรียกร้องจากสังคมจริงๆนะครับก็ลองมาดูกันว่าเราจะทำไงให้เกิดขึ้นจริงกันได้นะครับข้อสรุปขั้นพื้นฐานก็คือจะทำให้เกิดขึ้นจริงคือ political will หรือจะจำนงทางการเมืองเท่านั้นนะครับเหมือนบัตรทองทุกคนทราบดีแล้วว่ามันทำให้ปกป้องกันความยากจนจากค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลซึ่งประเทศไทยทำสำเร็จหลังวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับตอนนี้วิกฤตโควิดเราก็ควรจะมีอะไรบางอย่างผ่านมา20ปีพอดีแล้วด้วยนะครับว่าเราควรจะผลักดันอะไรให้เกิดขึ้นเพื่ออนาคตของคนไทยหรือไม่นะครับลอจิกพื้นฐานเหตุผลพื้นฐานก็คือให้ทุกคนมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก
ไม่ใช่ว่าเกิดมาจนแล้วจะต้องจนตลอดชีพแล้วก็ส่งความยากจนให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับเหมือนอย่างในภาพความเสมอภาคเป็นธรรม equity เนี่ยถ้าทุกคนเท่าเทียมกัน equality ทางซ้ายมือก็แล้วแต่ถ้าเกิดมาจนก็โอกาสได้ไปไกลหน่อยมีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็อย่างดีก็จบแค่ม.ต้นแล้วก็ทำงานเป็นแรงงานราคาถูกใช้ชีวิตเลี้ยงชีพปิ่มคอไปวันๆนะครับรายได้ไม่ทันเงินเฟ้อแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยครับหรือเราควรจะทำให้คนจำนวนมากในประเทศเนี่ยมีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วมันจะพัฒนาศักยภาพของประเทศได้อย่างมหาศาลอีกมุมนึงก็คือถ้าปล่อยให้แต่ละคนไปตามกำลังก็ตามภาพครับใครเกิดมาโชคร้ายพิการอ่อนแอหน่อยก็ไม่สามารถไปได้ถ้าเกิดเรามีองค์คาพยพมีระบบที่สามารถจะทำให้ทั้งสังคมเนี่ยมันเติบโตเป็น inclusive growth ก็คือเติบโตอย่างทั่วหน้าเนี่ยครับมันก็คงจะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากครับนั่นคือสรุปทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับว่าเป้าหมายของเราก็คือเราควรที่จะทำเพื่อให้สามารถคุ้มครองความยากจนผู้สูงอายุได้มาขออนุญาตเรียนให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับประเด็นแรกจากข้อมูลไมโครเดต้าคือ เรามีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตความยากจนในผู้สูงอายุนะครับเพราะสภาพที่เกิดขึ้นก็คือมันแสดงให้เห็นว่าในคนวัยที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยครับอายุ 40-59 ปีจากข้อมูล SES ปี 63ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เรียกว่าสึนามิประชากรก็คือรุ่นเกิดล้านนะครับก็คือเกิดมาประมาณปีละ1ล้านคนเนี่ยซึ่งกำลังเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณอายุแล้วเฉลี่ยประมาณปีละ1ล้านคนคนเหล่านี้เนี่ยเบาบางต่อความยากจนสูงนะครับไม่มีเงินออมมีภาระหนี้สินนะครับแล้วก็วัยทำงานเนี่ยก็คือแบบค่าแรงเนี่ยเติบโตไม่ทันค่าครองชีพนะครับปีแรกของโควิดอันตรายมากก็คือหลายจังหวัดที่มีผู้สูงอายุยากจนเนี่ยผู้สูงอายุพุ่งขึ้นในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกจังหวัดที่เป็นท็อปๆอย่างเช่น3จังหวัดภาคใต้ปัตตานีหรือแม้กระทั่งโคราชเนี่ยคือไม่เกิดขึ้นได้ยังไงผู้สูงอายุ 30-40% ในจังหวัดแบบยากจนจากข้อมูล SES นะครับคือมันสูงมากแล้วถ้าเรามองในบริบทภาพรวมคนจนของประเทศเนี่ยกว่าครึ่งก็คือผู้สูงอายุนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของคนไทยได้เนี่ยเจาะไปที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องความยากจนได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ข้อมูล SES แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดยากจนที่สุดนะครับเช่น3จังหวัดในภาคใต้แม่ไม้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือว่าคนที่อยู่ในมนุษย์ชาวเขาที่อยู่บนชายแดนนะครับกลุ่มเปราะบางต่างเหล่านี้เลเวลขั้นต่ำสุดที่คุ้มความยากจนได้เนี่ยอยู่ที่ 2,000 บาทถ้ามี 2,000 บาทเนี่ยจะสามารถยกเขาขึ้นมาได้แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือต้องอย่าลืมว่าเงินเฟ้อนะครับทำให้อย่างเช่นเส้นความยากจนปัจจุบัน 3,000 บาทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจาก 1,500 บาทเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นโดยนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านหรือแม้กระทั่งรายงานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเนี่ยครับก็ที่บอกว่ามันจะต้องคำนึงถึงเรื่องเงินเฟ้อนี่ถูกต้องมากนะครับเรื่องเส้นแบบระดับความคุ้มครองขั้นพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ ในส่วนของแมคโครนะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยระบบอย่างปัจจุบันที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยอีก20ปีข้างหน้างบประมาณพุ่งมหาศาลด้วยเหตุผลว่าตัวขับเคลื่อนหลักก็คืองบประมาณข้าราชการนะครับอันนี้ก็ estimate ด้วยวิธีการทางสถิติแต่พอมาดูที่ระดับไมโครเดต้ามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนข้าราชการภาครัฐพุ่งขึ้นอย่างมากนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าข้อค้นพบนี้ก็สมเหตุสมผลอยู่ว่ายังไงก็ค่าใช้จ่ายเรื่องของบำนาญเนี่ยเป็นภาระงบประมาณมหาศาลอย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าคำนวณระยะยาวโดยใช้แบบ 3,000 บาททั่วหน้าแล้วก็ดูเรื่องของ projection ประชากรเนี่ยก็พบว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ 3,000 บาททั่วหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แพงไปกว่างบประมาณของข้าราชการนะครับถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงก็มองเฉพาะในบริบทของงบประมาณนะครับแต่ส่วนของเข้าใจตระหนักเป็นอย่างดีว่าเรื่องของบำนาญข้าราชการเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิตอบแทนตามกฎหมายนะครับที่ข้าราชการสมควรจะได้รับซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบดีว่าคงไม่มีใครคิดจะไปตัดบำนาญข้าราชการใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมมันถูกฟ้องเละเทะเลยเพราะนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปตัดนะครับแต่คือคิดว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ว่าควรจะทำยังไงถึงจะคุ้มครองคนส่วนใหญ่ในประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งจากการคำนวณและออกแบบระบบเนี่ยก็พบว่าถ้าเกิดเราให้คนไทยเนี่ย อยู่ตรงมัธยฐานคือตรงกลางของสังคมนะครับระดับการบริโภคอยู่ที่วันละ200บาทหรือเดือนละ 6,000 บาท
นะครับเราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้ถึงระดับนั้นโดยที่ถ้าสมมติว่าเรากำหนดความคุ้มครองขั้นพื้นฐานเอาไว้โดยใช้งบประมาณรัฐทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่เติมขึ้นมาเนี่ยให้ออมเองและรัฐบาลสมทบด้วยนะครับซีนาริโอนี้ที่คำนวณเนี่ยระยะยาวก็ไม่ได้แพงกว่างบประมาณของข้าราชการนะครับก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเปรียบเทียบในส่วนของงบประมาณนะครับพูดถึงเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเราจะพอเห็นภาพอยู่แล้วก็ ยังไงก็ตามมันยังสะท้อนให้เห็นภาพว่าไม่ว่าจะซีนาริโอไหนว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือเราจะพยายามพัฒนาระบบที่เป็นระบบที่พึงปรารถนาสามารถคุ้มครองคนไทยได้ทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งสิ่งประเด็นที่สำคัญก็คือทำยังไงจะขยายฐานภาษีหรือว่าปฏิรูปงบประมาณใช้การใช้จ่ายให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชน สำหรับข้อเสนอข้อพิจารณาในเชิงนโยบายนะครับก็ขอเรียนว่าควรจะพิจารณาเรื่องของโฟกัสเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มความเป็นธรรมนะครับมันเป็นมิติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากวิธีคิดของเราตามความเป็นจริงของประเทศแล้วก็ยังไงก็ต้องเพิ่มงบประมาณให้กับผู้สูงอายุนะครับจะได้สามารถคุ้มครองความยากจนทั้งสังคมได้แล้วก็มันมีความด่วนในเรื่องนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่แก่เร็วที่สุดในโลกนะครับก็คือต้องระวังเรื่องสินมีประชากรเราเห็นแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันเรียกว่า population crisis ประเทศที่มีความมั่นคงแข็งแรงของระบบผู้สูงอายุอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอปัญหาอยู่นะครับหรือว่าหลายประเทศในยุโรปเราก็เห็นภาพแล้วว่าพอเขาแก่ทั้งที่ระบบเขาแข็งแรงเนี่ยเขาโดนแบบได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือหารายได้นะครับซึ่งตามที่นักเศรษฐศาสตร์ได้เสนอกันมาเป็นทศวรรษแล้วไม่ว่าจะเพิ่มภาษีแวดนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องเป็นปฏิรูปภาษีอันนี้ก็ตามหลักพื้นฐานตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วก็จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณใหม่นะครับใช้งบประมาณให้คุ้มค่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือควรจะต้องมีระบบได้แล้วนะครับที่ทุกคนต้องอยู่ในระบบนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็ต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดวงมณีครับสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมฟังเสวนาทุกท่านนะคะถัดไปก็จะเป็นประเด็นการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะคะที่เรามีทีมที่เข้มแข็งอยู่ด้านนี้นะคะแต่ว่านี้เป็นตัวแทนมานำเสนอนะคะในส่วนของเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยเราได้มีการไปสัมภาษณ์ในเชิงลึกกันนะคะกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องหลายท่านด้วยกันนะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นรายนามของท่านที่ให้สัมภาษณ์นะคะก็บางท่านก็เปิดเผยตัวเองชัดเจนนะบางท่านก็อาจจะขอแค่ความเห็นนะคะคราวนี้ถัดไปเนี่ยเราจะนำเสนอนะคะว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยนะคะมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญอย่างไรบ้างนะคะในภาพรวมเนี่ยในประเด็นเรื่องของความคุ้มครองความครอบคลุมแล้วก็ความพอเพียงนะคะก็มองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเห็นสอดคล้องกันว่าสวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีความครอบคลุมนะคะแต่ว่าประเด็นเนี่ยก็ยังอยู่ที่ว่ามีความพอเพียงมากน้อยแค่ไหนนะยังติดอยู่เรื่องของความพอเพียงแล้วก็ยังเห็นแตกต่างกันว่าจะทั่วหน้าดีนะคะหรือว่าอาจจะไม่ทั่วหน้านะคะเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยนะคะได้รับสวัสดิการอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องรับสวัสดิการในส่วนของบำนาญที่เป็นในลักษณะของเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้กับทุกคนตรงนี้เนี่ยนะคะในเมื่อได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องได้นะคะก็ยังมีความแตกต่างกันในประเด็นความเห็นอยู่นะคะในส่วนของนักวิชาการนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีผู้สูงอายุที่ตกหล่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสวัสดิการที่ไม่ทั่วหน้าเนี่ยโอกาสตกหล่นเหล่านี้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็โดยภาคประชาชนเนี่ยก็เสนอว่าต้องมีการปรับเส้นความยากจนเป็นระยะด้วยนะคะก็คือมันจะได้ทันกับเรื่องของค่าครองชีพหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้นะคะในกลุ่มที่เป็นข้าราชการนะคะก็มองว่าข้าราชการประจำเนี่ยมองว่าถ้าใช้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์นะคะเบี้ยยังชีพเนี่ยเพียงพอเบี้ยยังชีพเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะคะขณะเดียวกันเนี่ยควรที่จะพิจารณารวมกับสวัสดิการทางด้านต่างๆของรัฐบาลเข้าด้วยกันนะคะอย่างเช่นสวัสดิการการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะจะต้องเอามารวมกันนะคะในส่วนของหน่วยงานด้านธุรกิจนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าความพอเพียงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อาศัยด้วยนะคะพรรคการเมืองเนี่ยก็เสนอว่าการให้เบี้ยยังชีพเนี่ย
ไม่ใช่ว่าให้เพื่อการสุขสบายนะคะไม่เยอะจนไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่ว่าพอมีพอกินให้คนไปทำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทำได้มากขึ้นนะในประเด็นของว่าการจัดบำนาญเนี่ยเป็นบำนาญแห่งชาติกับการออมเพื่อการชราภาพนะในภาพรวมเนี่ยก็มองว่าการจัดกลุ่มสวัสดิการนะคะแต่ละขั้นนะให้มันมีความชัดเจนนะคะประกอบด้วยสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะคะสวัสดิการจากการทำงานนะคะส่วนเพิ่มจากการออมการลงทุนส่วนบุคคลนะคะส่วนนักวิชาการเนี่ยก็มองว่าระบบบำนาญแบบร่วมจ่ายเนี่ยนะคะต้องเป็นแบบทั่วหน้านะคะแล้วก็บังคับให้ในบัญชีส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าการออมเนี่ยก็คือการลงทุนระยะยาวในมนุษย์นะคะขณะที่ระบบบำนาญแห่งชาติเนี่ยจะไปลดแรงจูงใจนะคะให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่ระบบนะคะขณะที่ภาคประชาสังคมเนี่ยก็มองว่าแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการออมเนี่ยนะคะใช้ได้กับสวัสดิการขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3นะคะแล้วก็โดยบำนาญแห่งชาติเนี่ยจะอยู่ที่ขั้นที่1นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวินัยในการออมแต่ว่าก็ยังอาจจะมีปัญหาว่าไม่มีความสามารถที่จะไม่มีเงินเหลือที่จะออมได้นะคะนี่ก็คือปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะข้าราชการประจำแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เห็นว่าคือมีเห็นถึงความสำคัญนะคะในประเด็นของวินัยในการออมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะคะไม่แบมือขอใครอย่างเช่นในระบบบำนาญแบบร่วมจ่ายนะคะทั้งแบบของกบช.แล้วก็แบบของกอช.นะหน่วยงานด้านธุรกิจเนี่ยก็เสนอว่าตามหลักการแล้วเนี่ยประชาชนต้องมีเซฟตี้เน็ตนะคะแต่ก็ต้องมีการออมภาคบังคับนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะสะสมทุนของตัวเองตั้งแต่เกิดนะพรรคการเมืองเนี่ยไม่ปฏิเสธนะคะถึงความสำคัญของระบบบำนาญแบบร่วมจ่ายนะโดยทำควบคู่ไปกับระบบบำนาญแบบไม่ร่วมจ่ายนะแต่ว่าการร่วมจ่ายเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะ too little too late นะคะในประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะคะเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็จะมีมุมมองแตกต่างกันนะคะทั้งสองด้านนะคะก็คือว่าการร่างกฎหมายเกี่ยวกับคือด้านแรกเนี่ยก็คือว่ามีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุฉบับใหม่นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมนะคะนักวิชาการบางท่านก็ยังมองว่าจำเป็นต้องยกร่างกฎหมายบำนาญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะคะกลุ่มเครือข่ายประชาชนนะคะผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุบางท่านก็ยังมองว่าจำเป็นจะต้องยกร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติฉบับใหม่นะคะทั้งฉบับขณะที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนเนี่ยก็ยังมองว่าการแก้กฎหมายฉบับเดิมโดยเฉพาะพรบผู้สูงอายุมีความเพียงพอนะคะโดยอาจจะไปเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนที่ในส่วนที่มาของรายได้นะข้าราชการประจำเนี่ยมองว่าการแก้กฎหมายฉบับเดิมเนี่ยโดยเฉพาะพรบผู้สูงอายุก็เพียงพอนะคะพรรคการเมืองมองว่ามีการแก้ไขระเบียบต่างๆที่เป็นข้อจำกัดอยู่เนี่ยก็น่าจะสามารถทำได้แล้วนะคะเพียงพอแล้วในประเด็นเรื่องของหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติเนี่ยในส่วนของภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มองว่าควรมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมานะคะกำกับดูแลระบบบำนาญแห่งชาติแต่ก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของความเห็นอยู่นะคะว่าอปท.คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยควรที่จะทำงานในระดับปฏิบัตินะคะนักวิชาการบางท่านก็มองว่าเจ้าภาพเนี่ยนะคะควรที่จะเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังนะซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะที่กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานะคะแล้วก็นักวิชาการบางท่านก็เสนอว่าควรเป็นหน่วยงานกึ่งอิสระนะที่ไม่สังกัดใครแล้วก็โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะคล้ายกับความเห็นของหน่วยงานทางด้านธุรกิจนะคะโดยหน่วยงานที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะต้องมีสเตคโฮลเดอร์ครบทุกกลุ่มนะคะกลุ่มเครือข่ายประชาสังคมก็มองว่ากลไกเดิมเนี่ยที่ประกอบด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานนะคะกระทรวงพม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันดีนะหรือว่าอาจจะพัฒนาเป็นคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็ได้ข้าราชการประจำก็มองว่าเจ้าภาพเนี่ยควรเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังนะซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะที่กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นเลขานะคะข้าราชการบำนาญเนี่ยชี้ว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยควรที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะใช้รูปแบบของซูเปอร์บอร์ดในการบริหารนะพรรคการเมืองเนี่ยมองว่ากระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยควรที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะโดยกระทรวงพม.เนี่ยก็ต้องได้รับงบประมาณมากขึ้นด้วย
นะหรือว่าอาจจะใช้โมเดลของสปสช.เป็นต้นแบบนะคราวนี้หัดไปที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยมันก็จะไปติดประเด็นเรื่องของงบประมาณนะคะว่าถ้าเสนอให้มีการมีบำนาญในระดับที่อยู่ได้จริงๆเนี่ยนะคะงบประมาณของประเทศเนี่ยมันจะสามารถรองรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยก็มีข้อเสนอในการปรับปรุงปฏิรูปทางด้านภาษีเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะขับเคลื่อนยากนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงของการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเวลาถ้าพรรคการเมืองมาพูดว่าจะขึ้นภาษีนู้นนี้นั้นเนี่ยนะคะก็คะแนนเสียงก็อาจจะหายไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนโยบายที่พรรคการเมืองใช้ในการให้ความหวังกับประชาชนเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้มาดูว่าทางด้านภาษีเนี่ยนะคะมีข้อเสนอยังไงบ้างนะคะมีเรื่องของการปรับเพิ่มอัตราแวดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเพิ่ม 1% เนี่ยรายได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปได้เกือบ 80,000 ล้านบาทนะคะในฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็คือเขาก็จะมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่นะคะสามารถที่จะได้รับเงินเนี่ยเอามาใช้ทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีโครงสร้างการจัดเก็บที่มันไม่ซับซ้อนแล้วก็อัตราแวดของประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำอยู่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะคะอปท.ก็จะได้รับส่วนแบ่งในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับแบบเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบ่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนผู้คัดค้านนี่ก็จะมองว่ามันจะสร้างความเหลื่อมล้ำนะคะระหว่างผู้ที่อยู่ในแล้วก็นอกระบบภาษีนะแล้วก็เพิ่มภาระให้กับประชาชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะแล้วก็ไม่มีกลไกชดเชยผลกระทบที่มีกับผู้มีรายได้น้อยนะอีกเรื่องนึงนะจะเป็นเรื่องของว่าพอจัดเก็บภาษีมาแล้วเนี่ยจะเอียร์มาร์กไหมนะเอียร์มาร์กหรือว่าจะทำเป็นเซอร์ชาร์จแท็กนะคะคนที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเซอร์ชาร์จแวด 1-3% เนี่ยเก็บเข้าไปในบัญชีการออมฉลาภาพนะคะอันนี้เป็นบัญชีการออมฉลาภาพส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เอียร์มาร์กรายได้จากแวดเนี่ย 1-3% นะคะกันไว้เพื่อใช้อุดหนุนรายจ่ายทางด้านสวัสดิการประชาชนนะส่วนที่อาจจะคัดค้านในเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าตามหลักการแล้วนะคะมันจะเป็นการบิดเบือนหลักการจัดสรรงบประมาณที่ดีนะมันจะทำให้เกิดการขาดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อวินัยการคลังในระยะยาวนะคะทีนี้ภาษีกลุ่มถัดมานี่จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้ที่เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้ทุกคนเนี่ยต้องยื่นแบบภาษีนะคือในประเทศเราเนี่ยถ้าเงินได้ไม่ถึงระดับหนึ่งก็ไม่ต้องยื่นแบบนะคะนี่มันก็จะทำให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยมันหยุดหลุดออกไปจากระบบภาษีนะคะงั้นควรที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าเงินได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการนะคะแล้วก็ใช้ negative income tax เนี่ยเพิ่มแรงจูงใจนะคะในการทำงานกับผู้ที่มีรายได้น้อยนะแล้วก็มีการเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวนะแต่ว่าไปลดค่าลดหย่อนทางด้านการออมการลงทุนต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเอื้อประโยชน์กับคนที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มอินคัมที่รายได้ที่สูงสูงนะคะไม่มีผู้คัดค้านนะคะแล้วก็ภาษีเงินได้บุคคลนิติบุคคลก็ผู้สนับสนุนเนี่ยก็เสนอว่าควรที่จะลดสิทธิประโยชน์ภาษีประเภท BOI นะคะแล้วก็ปรับปรุงสิทธิประโยชน์การหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันมีความซ้ำซ้อนกำกวมนะให้มันมีความง่ายขึ้นนะแล้วก็ลดแรงจูงใจในการวางแผนภาษีนะของกลุ่มทุนนะเพราะว่าเรามีการให้สิทธิพิเศษทางภาษีอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะซึ่งจริงแล้วคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นคนที่มีรายได้ในระดับบนนะแต่ว่าคนชั้นกลางลงมาเนี่ยนะก็ไม่ได้ประโยชน์ในตรงนี้นะภาษีกลุ่มนึงเป็นกลุ่มภาษีความมั่งคั่งนะเป็นกลุ่มความมั่งคั่งอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะก็หลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้ยากนะอันนี้จริงๆแล้วสามารถตรวจสอบได้นะคะถ้าทำการตรวจสอบที่ดีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่ควรดึงเครื่องมือภาษีของท้องถิ่นเนี่ยไปใช้ในการทำนโยบายนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเวลารัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆใช่ไหมคะบางทีก็ไปประกาศลดค่าธรรมเนียมนะในการโอนสิทธินิติกรรมอะไรต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วรายได้ตรงเนี้ยเป็นของท้องถิ่นนะแต่ว่ารัฐบาลกลางเนี่ยเอามาทำนโยบายนะคะแล้วก็ลด
ค่าลดหย่อนที่ไม่จำเป็นลงนะอย่างในระดับ50ล้านบาทนะคะทุกคนในประเทศไทยก็รู้ว่ามันเป็นตัวเลขที่มันไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งนะคะแต่ก็กฎหมายก็ยังถูกผ่านออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะรวมทั้งการเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้านะคะตามขนาดการถือครองนะคะนี้เพื่อประเด็นในเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินนะคะส่วนภาษีการรับมรดกเนี่ยก็เสนอให้คำนวณภาษีจากกองมรดกนะมีการเสนอให้ออกกฎหมายทรัสต์นะเพื่อที่จะลดภาระแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการจัดการมรดกนะคะคนที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มองว่าอย่างภาษีการรับมรดกเนี่ยมันจะมีช่องว่างการหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยอยู่ได้อยู่สูงนะแล้วก็รายได้จากภาษีเนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถแฮกกันได้นะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยผู้ที่มีความมั่งคั่งจะเสียชีวิตกี่คนนะคะคือบางปีอาจจะเสียชีวิตหลายคนอาจจะได้รายได้เยอะนะคะบางปีอาจจะไม่ค่อยมีใครเสียชีวิตก็อาจจะรายได้น้อยนะคะแล้วก็คือประเด็นมันก็ทำให้จริงๆในระยะสั้นเนี่ยนะคะการจัดเก็บรายได้อาจจะน้อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มมีการจัดเก็บภาษีมรดกเพราะฉะนั้นพอประกาศว่าจะมีการจัดเก็บภาษีมรดกเนี่ยก็มีการบริหารจัดการทางด้านทรัพย์สินของผู้มีความมั่งคั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะมีรายได้จากภาษีการรับมรดกที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะมันคุ้มทุนหรือเปล่านะมันคุ้มกับการจัดไอ้ตัวต้นทุนที่เกิดจากการจัดเก็บหรือไม่นะคะถัดไปจะเป็นเรื่องของ financial transaction tax นะคะแล้วก็ capital gain taxเรื่องอันนี้เนี่ยจัดเก็บได้ง่ายแล้วก็มีกฎหมายภาษีนะคะที่มันมีการรองรับอยู่แล้วนะคะสามารถทำได้มีฐานคิดในการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะคะแล้วก็นำไปใช้จัดเก็บกับไอ้ตัวเกณฑ์ต่างๆได้นะคะก็คือมันมีส่วนเพิ่มของทุนในหลายลักษณะนะคะสามารถทำได้แต่ว่าก็มีคนที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าอาจจะเป็นการทำลายการแข่งขันในตลาดทุนนะคะเกิดมีการแคปิตอลไฟท์นะทุนเนี่ยไหลออกนอกประเทศแล้วก็อาจจะมีการยกย้ายเงินไปแหล่งลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงนะภาษีอื่นๆนะคะก็มีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วตอนนี้น้ำมันมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นแหล่งภาษีที่ดีต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นภาษีการใช้ถนนแทนนะคะแล้วก็เพิ่มภาษีจากกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็มีการแบ่งเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนาสังคมของกองสลากเนี่ยมาใช้สนับสนุนบำนาญแห่งชาตินะคะจริงๆกองทุนนี้เนื้อหอมนะคะทุกคนจะแบ่งจากกองทุนนี้กันหมดเลยนะคะคราวนี้ก็จะมีฝ่ายที่อาจจะมีคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นการขึ้นภาษีบุหรี่เนี่ยทำให้บุหรี่ที่มีการนำเข้ามาตรงนี้เนี่ยตีตลาดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กระทบต่อรายได้ของโรงงานยาสูบนะคะแล้วก็มีข้อถกเถียงทางด้านศีลธรรมแล้วก็ข้อกฎหมายต่อภาษีบนธุรกิจสีเทานะฮะรัฐเข้าไปลิโกไลซ์กิจกรรมบนออนไลน์ได้ยากนะฮะอย่างเช่นการพนันออนไลน์นะฮะอันนี้เป็นสรุปนะคะว่าผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะแล้วก็เขามีความเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านในประเด็นต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้อยู่ใน PowerPoint อยู่แล้วนะคะจะไม่ลงรายละเอียดนะคะคราวนี้การปฏิรูประบบงบประมาณนะคะเพื่อที่จะมาสนับสนุนระบบบำนาญแห่งชาติเนี่ยนะเราลองมาดูปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณกันนะคะการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนี่ยนะคะการจัดสรรงบประมาณของไทยนะคะมันเรามีปัญหาในเรื่องของการขาดประสิทธิภาพนะเรายังขาดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะงบประมาณแบบincremental budgeting เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองนะคะให้กับหน่วยรับงบประมาณอันนี้ส่งผลให้การปฏิรูปงบประมาณเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณเนี่ยของเราค่อนข้างนานมากนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้สมมติฐานเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เวลาเอางบประมาณมาใช้จริงเนี่ยมันก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์แล้วนะคะประเด็นถัดมาก็คือประชาชนเนี่ยไม่มีพื้นที่ในการที่จะร่วมตรวจสอบร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆต่อผู้จัดทำงบประมาณนะกฎหมายยังขาดความยืดหยุ่นนะไม่เอื้อต่อการใช้จ่ายในยามวิกฤตการลดขนาดหรือว่ายกเลิกหน่วยราชการเนี่ยในประเทศไทยปัญหาคือทำได้ยากมากนะแม้ว่าอาจจะมีการถ่ายโอน
เรื่องของภารกิจต่างๆลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะแต่ว่าหน่วยงานเดิมต่างๆเนี่ยก็ยังต้องรับงบประมาณอะไรต่างๆพวกนี้อยู่นะคะไม่สามารถที่จะยุบหรืออะไรเงี้ยทำได้ยากมากนะคะการจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการนะคะการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในหมวดของการกระจายอำนาจนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดด้านผู้สูงอายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็ไม่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุนะคะเงินอุดหนุนต่อหัวสำหรับกลุ่มข้าราชการเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะคะเทียบกับกลุ่มประชาชนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของเราในระยะที่ผ่านมานะคะซึ่งเราเป็นอย่างนี้มางบประมาณสวัสดิการเนี่ยขาดความเพียงพอนะคะคือถ้าคิดเป็นต่อ GDP เนี่ยประมาณ 2.59% เท่านั้นเองนะงบสวัสดิการปี65เนี่ยถูกปรับลดลงเกือบทุกหน่วยงานนะคะซึ่งนี้ก็จะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะแนวทางในการปฏิรูปแล้วก็ตรวจสอบถ่วงดุลกันใช้งบประมาณนะก็มีข้อเสนอว่าควรจะจัดหมวดหมู่งบประมาณใหม่นะคะแล้วก็ลดรายจ่ายที่มันไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพลงนะอันนี้คือควรจะมีการรวบรวมงบทางด้านสวัสดิการนะคะที่มันกระจัดกระจายนะแล้วก็มาจัดสรรใหม่ในรูปของสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะปรับลดรายจ่ายทางด้านกลาโหมแล้วก็การป้องกันประเทศนะเพิ่มงบประมาณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์นะอันนี้มันเชื่อมโยงกันนะคะคือปรับส่วนหนึ่งเพิ่มมาเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะตรงนี้ก็เรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับอนาคตของประเทศนะคะส่วนที่2ก็คือเพิ่มบทบาทสำนักงบประมาณของรัฐสภานะคะ PBO อันนี้เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับสำนักงบประมาณของฝ่ายบริหารแล้วก็จัดสรรให้มีงบประมาณทางเลือกนะคะเปิดช่องทางให้มีการสำรวจเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะว่าต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใดนะคะส่วนที่3ก็คือเสนอให้มีการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมก็คือออกแบบโครงสร้างของระบบงบประมาณนะคะโดยการเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้ประชาชนมีส่วนในการใช้เงินได้โดยตรงนะแล้วก็ในระยะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มทำโครงการเป็นลักษณะของแซนด์บ็อกซ์ก่อนก็ได้นะคะว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีบทบาทในลักษณะนี้นะเพราะว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเนี่ยก็มีขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การผลักดันนะคะแล้วก็ว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปแล้วขอเชิญส่งไม้ต่อกลับไปให้ที่อาจารย์ธีปกรณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ดวงมณีนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าเราสามารถมีแหล่งรายได้ที่เป็นไปได้เนี่ยจากเรื่องของภาษีกับเรื่องการปฏิรูปงบประมาณอย่างไรนะครับทีเราลองมาดูกันว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้กันยังไงนะครับในเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิกฤตโควิดเนี่ยเป็นโอกาสในการผลักดันเรื่องสวัสดิการได้นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับแล้วก็ผลักดันให้เป็นลักษณะแบบเป็นแพ็กเกจโดยพ้องยิ่งลดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองไปที่ประเด็นเนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำทำไงจะลดโครงสร้างความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็น่าจะได้การสนับสนุนจากสังคมนะครับพรรคการเมืองถ้ารับไปทำถ้าแปะเรื่องนี้ได้นะครับโดยไม่ได้ว่ากลุ่มทุนเขาจะกระทบยังไงถ้าคำหนึ่งประชาชนเนี่ยต้องมุ่งเป้าไปที่ทางนี้นะครับแล้วก็การผลักดันชัดเจนว่าเป็นเรื่องเจตจำนงทางการเมืองนะครับมีข้อเสนอมีความรู้มากมายอยู่ในภาคของข้าราชการแล้วนะครับพร้อมที่จะไปทำเพียงแต่ว่ารอให้มีเจตจำนงทางการเมืองจากผู้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่จะผลักดันซึ่งแน่นอนว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างแน่นอนในด้านการสื่อสารก็สื่อสารชัดเจนว่าเราได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เสียไปก็คือภาษีนะครับแล้วก็คุยว่าเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ GDP เท่าไหร่นะครับที่สำคัญก็คือใช้ออนไลน์ใช้คนรุ่นใหม่ใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใช้ในการสื่อสารหาคนที่เป็นแชมเปี้ยนเรื่องนี้นะครับให้ชวนกันช่วยกันคิดช่วยกันคุยแล้วก็ในมุมมองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำว่าเป็นประโยชน์ต่อทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมีเรื่องของการเอาเงินทำให้ทุกคนเนี่ยทุกคนเรือมีเงินไปใช้จ่ายคนเรือผู้สูงอายุมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า multiplier effect นะครับหรือว่าตัวทวีในทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับสามารถช่วยเป็น economic stabilizer ก็คือ เมื่อเกิดช็อคขึ้นมาเนี่ยก็สามารถช่วยประคองเศรษฐกิจให้ได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะครับก็เป
เป็นก็มาจากการที่เราทำบัตรทองสำเร็จเนี่ยก็ด้วยยุทธศาสตร์นี้นะครับสั่งที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จนเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือสามเหลี่ยมขยื่นภูเขานะครับคือมีภาควิชาการภาคประชาชนแล้วก็ภาคนโยบายนะครับสิ่งสำคัญก็คือสามภาคเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งนะครับก็ถือว่าสิ่งที่เราทุกท่านนั่งกันอยู่ตรงห้องนี้ก็คือเราก็ร่วมกันในเรื่องของสามเหลี่ยมขยื่นภูเขานะครับคือทำสิ่งที่ยากลำบากในสังคมให้เกิดขึ้นได้นะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวก็หลังต้มยำกุ้งนะครับหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเรามีระบบบัตรทองได้เพราะฉะนั้นหลังวิกฤตโควิดเราควรจะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับระบบนั้นที่มึงปรารถนาคือสามารถคุ้มครองความยากจนให้กับคนไทยได้ซึ่งเราก็ได้ทราบกันแล้วว่ามันมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยรักษาศิลปภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศนะครับสิ่งที่ควรทำต่อไปก็คือกำหนดให้เป็น national agenda มีหลายท่านพูดเช่นนี้นะครับในใช้คำนี้ในรัฐสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่อภิปรายเรื่องรายงานก็กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆเช่นตามที่รายงานของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเสนอนะครับและที่สำคัญคือเริ่มมีได้แล้วนะครับระบบฐานข้อมูลนะครับทุกคนควรจะวัยแรงงานควรจะกวาดเข้ามาอยู่ในมีระบบฐานข้อมูลได้แล้วไม่ใช่กระจัดกระจายไม่ทราบว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงบ้างรายได้เท่าไหร่มีงานทำไม่มีงานทำนะครับควรจะทำได้แล้วแล้วก็เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุก็ทำให้เป็นรูปธรรมจริงๆเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปเที่ยวประเทศพัฒนาหลายแห่งก็จะมีผู้สูงอายุทำงานเป็นแบบใช้แรงงานแต่เราจะเห็นว่าไม่เห็นใช่ไหมครับในเมืองไทยตามห้างตามอะไรจะไม่ค่อยเห็นผู้สูงอายุมีโอกาสได้ทำงานแบบนั้นควรจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มอายุในการทำงานนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นในเชิงสมัครใจแต่นั่นแหละควรจะในเมื่อผู้สูงอายุจำนวนมากอยู่ใน 60-69 ปียังทำงานได้อยู่นะครับก็ควรจะให้ถ้าเกิดเขาอยากจะทำงานอยู่เนี่ยควรจะเอื้อสนับสนุนให้เขาสามารถทำงานช่วยกันสร้างตัวเขาเองก็มีรายได้ด้วยนะครับแล้วก็เขาสามารถจะเก็บออมเงินต่อไปได้ในกรณีที่เขาไม่มีแรงทำงานแล้วนะครับก็จากขออนุญาตนะครับโค้ชท่านคุณหมอประทีว่ามันเป็นเจตนารมณ์ทางสังคมนะครับให้เกิดเป็นเจตนารมณ์ทางการเมืองให้เป็นนโยบายตอนนี้เป็นโอกาสทางการเมืองที่พรรคการเมืองต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าจากการทำสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ชัดเจนว่าประชาชนต้องการเต็มที่นะครับเป็นทั้งสังคมต้องการแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทางพรรคการเมืองครับแล้วก็ขออนุญาตจบการนำเสนอด้วยจากท่านอาจารย์ป่วยนะครับเรื่องจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนท่านก็บอกว่าในวัยชราเนี่ยก็ท่านควรจะมีความคุ้มครองทางสังคมนะครับซึ่งท่านก็มีส่วนร่วมในการสมทบออมด้วยครับขอบคุณครับ